สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับยูเจนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวยอบแห้งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบวยรสพีชนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างสาเหตุที่ซื้อมานะครับเพราะว่า Make in China นะครับมาจากจังหวัดนะครับกวางตุ้งเฮ้ยกวางตุ้งเป็นมณฑลไม่ใช่หรอครับแต่เขาเขียนเนี้ยจังหวัดกวางตุ้งนะครับมันต้องมณฑลกวางตุ้งไม่ใช่หรอไม่เป็นไรมันอาจจะมีการแปลผิดพลาดนะครับในเรื่องของภาษาไทยนะครับโอเคครับก่อนกินมันส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับเขียนว่าเป็นนะครับเป็นกรีนพับ 63.96% นะครับน้ำตาล 34% แล้วก็เกลือเสริมไอโอดีนะครับ 1.85% นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นบวยรสพีชนะครับก็เขียนว่าเป็นพีช 70.97% น้ำตาล 25% แล้วก็เกลือเสริมไอโอดีน 1.2% นะครับแล้วก็มีชาอมเทศ 0.0004% นะจ๊ะเอ้ยใส่ชาอมเทศด้วยเหรอโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตันตันน่ะยังไม่เคยไปประเทศจีนนะครับเอ้ยเคยไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไปกวางตุ้งนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เม็ดอย่างนี้เฮ้ยกลิ่นหอมเฮ้ยกลิ่นแบบบวยออกมาเลยคือกลิ่นเปรี้ยวๆของบวยออกมาเลยเฮ้ยตอนนี้น้ำลายเพี้ยนไหลเลยเพราะกลิ่นบวยออกมาแบบชัดเจนมากโอเคคราวนี้ชิมรสชาติน้องโกงอ่ะกลิ่นดีแต่รสชาติมันก็เค็มอ่ะคือเราติดรสชาติเค็มอ่ะนี่ไม่เค็มนะครับไม่เปรี้ยวก็ได้เป็นรสชาติแบบบวยอ่ะก็ได้รสชาติเนื้อบวยมาแล้วก็มีความนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงบวยไงเราก็คาดหวังความเปรี้ยวความเค็มนะครับไอ้นี่ไม่มีนะแต่ถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีนะครับรสชาติบวยออกมาแล้วก็มีรสชาติความหวานออกมากลิ่นก็ดีแต่กลิ่นคุณเนี่ยมันทำให้กลิ่นหอมมากนี่ยอมรับแต่ว่าพอได้กินอย่างนั้นเราหวังความเปรี้ยวความเค็มอ่ะแล้วก็มันไม่ได้ไอ้ตัวนี้ยังไม่ผ่านนะเพราะว่าพูดถึงบวยมันต้องเค็มสิมันต้องเปรี้ยวสิโอเคครับคราวนี้เรามาชิมนะครับตัวนี้นะครับกับบวยรสพีชนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาชิมมั่งเป็นยังไงกันบ้างเลยจ๊ะเป็นอย่างนี้นะครับกลิ่นดีมากกลิ่นโคตรดีครับกลิ่นบวยชัดๆเลยแบบบวยเกี่ยวกลิ่นดีด้วยกับเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเค็มๆออกมาโอเคคราวนี้ชิมรสชาติไอ้เนี่ยทำดีกว่านั่นแต่ว่าพูดตรงนะครับคือถ้าสายรักษาสุขภาพคุณอาจจะชอบเพราะมันไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มอะไรมากครับมันจะเป็นรสแบบเปรี้ยวเค็มออกมาแล้วที่น่าสนใจคือมันมีรสชาติของชะเอมออกมาครับมิน่าหนูเป็นรสที่ซับซ้อนนะเพราะว่าถ้าเกิดงั้นก็เป็นแค่นะครับพีซที่มีแค่ความเปรี้ยวความเค็มแบบธรรมดาครับแต่มันแฝงด้วยความรสชาติของเครื่องเทศที่เป็นชะเอมออกมาครับตัวนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วใครไม่ชอบแบบรสชาติของเนี่ยบวยแบบจัดๆกินตัวนี้ได้นะให้ความสมูทมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใน2ตัวนี้พี่ให้เป็นยิ้มหาครับถึงแม้มันจะไม่มีรสเปรี้ยวรสเค็มแบบพี่บ้านเรากินกันแบบจัดๆครับมันก็ยังมีและตัวเนี้ยก็ได้รสบวยออกมาครับมีความหวานออกมาแต่ว่าไม่มีความเปรี้ยวความเค็มออกมาไอ้ตัวเนี้ยออกมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติที่ซับซ้อนของพวกชะเอมออกมานะครับมีเครื่องเทศอะไรชะเอมเนี่ยออกมานิดนึงก็ถือว่าทำได้ดีทำได้ดีรสชาติไม่จัดด้วยโอเคครับเพื่อนๆจบการรีวิวคลิปนี้ไปเบรกเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็แชร์ด้วยนะ